ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเห็นเพียงแค่ว่ากลางหลังของชายคนนี้มีคันธนูยาวทุกย่างก้าวที่เขาเคลื่อนไหวจะทำให้ชุดคลุมโบกสะบัดไปตามสายลมซึ่งให้ความรู้สึกที่ดูเป็นธรรมชาติชายคนนี้เป็นคนที่โดดเด่นไม่ธรรมดาทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหวของเขาให้ความรู้สึกเหมือนยอดฝีมือที่โดดเด่นทว่าใบหน้าที่อ้วนจ้ำม่ำของเขากลับทำลายภาพลักษณ์ทั้งหมดที่เขาพยายามสร้างมาชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกไปเสียจากม่อเนียนที่กำลังยืนอยู่กลางฟากฟ้าทุกครั้งที่เคลื่อนไหวมันดูราวกับว่ากำลังพยายามอวดเบ่งออกมาถึงได้ทำให้ผู้คนอยากจะเดินเข้าไปตบเขาให้สักครั้งการปรากฏตัวของเขาสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเสียงขบฟันแน่นถูกส่งออกมาจากรอบทิศทางแค่มองไปก็จะเห็นได้ถึงสีหน้าที่ต้องการจะกัดเขาให้ตายทั้งเป็น10ปีที่ท่องยุทธพกเพียงแค่คันธนูและลูกศรทะลวงลั่นทั้งภูเขาและฟ้าดินสวรรค์ทั้ง9โลกทั้ง10และห้วงจักรวาลต้องสั่นไหวมีเพียงข้าม่อเนียนผู้นี้คนเดียวเท่านั้นม่อเนียนเดินทางมาถึงก่อนที่จะท่องบทกวีหน้าไม่อายของเขาออกมาทำให้หลงเฉินถึงกับรู้สึกขนหัวลุกมารดาเจ้าหน้าสีม่อเนียนข้าจะฆ่าเจ้ายอดฝีมือจากตระกูลโบราณส่งเสียงกูร้องคร้ำคำออกมาด้วยดวงตาสีแดงก่ำขณะที่มองไปทางม่อเนียนอย่างไม่วางตาไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นเพราะว่ายอดฝีมือกว่าครึ่งที่อยู่ที่นี่ต่างอยากจะฆ่าม่อเนียนกันที่ยอดฝีมือทั้งหลายพากันแสดงสีหน้าที่โกรธแค้นออกมาด้วยกันทั้งหมดเช่นนี้มันเป็นอะไรที่หาได้ยากยิ่งนักม่อเนียนไปตายซะไอชาติชั่วกล้าดีอย่างไรถึงได้ขุดสุสานบรรพชนของข้าข้าจะฉีกเจ้าออกเป็นชิ้นๆม่อเนียนข้าจะดื่มเลือดและกินเนื้อของเจ้าข้าจะป่นกระดูกเจ้าให้เป็นผุยผงม่อเนียนเจ้ามันไอสารเลวตายไปซะผู้คนพากันส่งเสียงกู่ร้องคำรามออกมาไม่หยุดราวกับว่านี่คือผู้ที่สังหารบิดาของพวกเขาดวงตาของพวกเขาต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำที่ดูน่าสะพรึงกลัวอย่างมากเขาคือม่อเนียนงั้นหรือได้ยินมาว่าพวกเจ้าสนิทสนมกันมากหนิเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่ามาจากรังเดียวกันเจ้ารายล้อมไปด้วยศัตรู8ทิศส่วนอีกฝ่ายก็เป็นที่จงเกลียดจงชังของทุกคนพวกเจ้า2คนนี้เกิดมาคู่กันจริงๆไปทั้งหลูช่วงที่กำลังมองไปยังภาพเหตุการณ์ตรงหน้าพูดออกมาพลางถอนหายใจด้วยความที่เป็นถึงตระกูลเซียนโบราณถึงได้ทำให้มีเครือข่ายข่าวสารเป็นวงกว้างแน่นอนว่านางรู้ถึงเรื่องการกระทำของม่อเนียนเป็นอย่างดีเพราะถึงอย่างไรการที่ยอดฝีมือคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่โดยการขุดสุสานบรรพชนคนอื่นได้โดยที่ยังไม่ถูกฆ่ามันถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ของแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่เลยก็ว่าได้ข้ารู้สึกว่าข้าดีกว่าเขาเพราะอย่างน้อยๆข้าก็ไม่ได้ถูกโกรธแค้นขนาดนั้นหลงเฉินเอามือลูบคางของเขาเอาไว้เพราะว่าจากที่ดูแล้วเขาน่าจะดีกว่าเล็กน้อยอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ถูกรุมสาปแช่งแบบนั้นไอ้พวกขยะกล้าดีอย่างไรถึงได้มาอวดดีต่อหน้าของข้าม่อเนียนส่งเสียงเยยันออกมาอย่างเย็นชาพลางโบกมือออกไปสร้างเป็นหอกขนาดใหญ่ที่ดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากสายธนูเลยแม้แต่น้อยไปทั้งหลูช่วงที่เห็นเช่นนั้นถึงกับแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแทนที่สีหน้าที่ดูถูกนั่นมันใช้ฟ้าดินได้ดั่งสายธนูนี่เขาไปถึงระดับนั้นแล้วงั้นหรือมันเป็นตอนนี้เองที่สายธนูในมือของม่อเนียนสั่นไหวก่อนที่จะทำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีไปคลื่นพลังทำลายที่กวาดออกมาฉีกหมู่เมฆออกจากกันทำให้เหล่ายอดฝีมือทั้งหลายที่กระโจนเข้าใส่ทางเขาต่างถูกกระแทกปลิวออกไปด้วยสภาพที่น่าอนาถต้องบอกก่อนนะว่ายอดฝีมือที่ลงมือนั้นอย่างน้อยๆก็มีหลายหมื่นคนทว่ากลับถูกกระแทกถอยกลับไปได้ง่ายๆเช่นนี้นี่ทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาตามๆกันการโจมตีเดียวสามารถกระแทกทุกคนถอยกลับไปได้มันทำให้ทุกคนแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาระหว่างที่ม่อเนียนเอามือไพร่หลังแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าข้าไม่ได้อยากฆ่าใครฉะนั้นอย่าได้บีบบังคับข้าเหตุผลที่ข้าขุดสุสานบรรพชนของพวกเจ้าก็เพราะว่าครั้งหนึ่งบรรพชนของพวกเจ้าเคยกระทำความผิดร้ายแรงกับตระกูลม่อของข้าข้าม่อเนียนเป็นคนตรงไปตรงมามีบุญคุณต้องทดแทนมีความแค้นต้องชำระฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ข้าก็จะเอาคืนในเมื่อบรรพชนของพวกเจ้าตายไปแล้วข้าถึงได้ไม่อยากจะเอาความแค้นไปลงกับพวกเจ้าฉะนั้นถึงได้ไปปรับทัศนคติกับบรรพบุรุษของเจ้าในสุสานอย่าบอกนะว่าสิ่งที่ข้าทำมันมีความผิดผายลมเจ้าขุดสุสานเอาบรรพชนของเราออกมาตากแดดแล้วขโมยเอาของเส้นไว้ทั้งหมดไปยังกล้าพูดคำพูดดูดีได้อีกนะม่อเนียนเจ้ามันคนหน้าไม่อายหนึ่งในผู้คนส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกการล้างแค้นกับการติดหนี้มันก็เหมือนกันยิ่งนานวันก็ยิ่งต้องมีดอกเบี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถโต้เถียงได้
ส่วนเรื่องเอาร่างบรรพชนของเจ้าออกมาอาบแดดก็โทษข้าไม่ได้พวกเจ้าทำตัวหน้าไม่อายกับข้าและหลงเฉินเอาไว้ในดินแดนหยินหยางแม้ว่าหลงเฉินมันจะเป็นพวกไก่อ่อนแต่ข้าไม่ใช่จริงๆแล้วเราอุตส่าห์ตกลงกันแล้วว่าเขาจะเป็นคนฆ่าคนที่ยังมีชีวิตส่วนข้าจะขุดเอาคนตายขึ้นมาสุดท้ายเป็นไงข้าขุดขึ้นมาแล้วแต่หลงเฉินกลับไม่ฆ่าใครสักคนหลงเฉินไอ้คนที่ขลาดเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้ขุดหลุมพรางใส่ข้าระหว่างที่พูดมอเนียนก็ได้หันมองไปทางหลงเฉินแล้วส่งเสียงออกมาทำให้ทุกคนพากันหันมองไปในทิศทางเดียวกันที่หน้าเจ้าน่ะสิข้าไม่เห็นเคยไปตกลงอะไรกับเจ้าที่เจ้าขุดสุสานมันก็เพื่อฟื้นคืนพลังให้คันธนู5วิถีลาตะวันก็เท่านั้นนี่มันหน้าไม่อายเกินไปแล้วหลงเฉินเจ้าเองก็ไม่ใช่ตัวดีอะไรพวกเจ้าทั้งสองคนเป็นเชื้อร้ายของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่อีกไม่นานพวกเจ้าจะได้ตายเยี่ยงสุพุฟยอดฝีมือเผ่าโบราณส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความโกรธก่อนที่มอเนียนจะโบกมือทำให้ศีรษะของยอดฝีมือคนนั้นกลายเป็นรูโหว่และตกตายลงทันทีนี่เป็นถึงผู้วิวัฒน์สวรรค์ที่ปลุกปรากฏการแล้วแต่เมื่ออยู่ตรงหน้ามอเนียนกลับไม่มีความสามารถพอที่จะขัดขืนเลยด้วยซ้ำยอดฝีมือที่อยู่ที่นี่ต่างไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามอเนียนโจมตีด้วยวิธีการไหนแต่อีกฝ่ายกลับตกตายลงไปแล้วนี่ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกหวาดหวั่นและไม่กล้าส่งเสียงออกมาเจ้าจะดุด่าว่าข้าอย่างไรก็ได้แต่อย่าได้กล้าดูหมิ่นสหายของข้าไม่เช่นนั้นตายมอเนียนส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาพลางเดินไปทางหลงเฉินหลงเฉินได้แต่เอามือก่ายหน้าผากเอาไว้เพราะเจ้านี่มันจะหน้าไม่อายเกินไปแล้วนี่มันหาข้ออ้างฆ่าคนเพื่อประกาศศักดาแล้วตัวเขายังต้องขอบคุณอีกนี่เป็นความหน้าไม่อายที่เกินกว่าศักยภาพในการต่อสู้ไปแล้วหลังจากที่ยอดฝีมือเผ่าโบราณคนนั้นถูกสังหารไปก็ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายพากันแสดงท่าทางที่ไม่พอใจออกมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าปริปากแม้แต่น้อยมันเป็นเพราะพวกเขากลัวว่าจะเป็นการยั่วยุมอเนียนแล้วต้องเสียสละชีวิตของตัวเองฮ่าฮ่าไม่ได้พบกันนานเลยนะมอเนียนก้าวเข้ามาพร้อมทั้งหัวเพราะไม่หยุดระหว่างที่หลงเฉินกำลังจะอ้าแขนเข้ากอดอีกฝ่ายก็เป็นเวลาเดียวกันที่อีกฝ่ายเดินผ่านร่างของเขาไปราวกับไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาอีกฝ่ายพุ่งออกไปทางไปทั้งหลูช่วงถึงได้ทำให้เขาได้แต่ยืนแข็งทั้งอยู่อย่างนั้นเห็นได้ชัดว่ามอเนียนเล่นตนตะกับเขาถึงได้ทำให้เขายกเท้าขึ้นมาเตะอัดก้นของมอเนียนออกไปทางไปทั้งหลูชวะงอตอนนี้เองที่มีคันธนูที่รายล้อมไปด้วยอักขระปรากฏขึ้นในมือของไปทั้งหลูช่วงโดยที่มันจ่ออยู่ที่หน้าอกของมอเนียนนี่ทำให้มอเนียนที่กำลังแสดงท่าทางที่อบกอดแข็งขังอยู่กลางอากาศข้าสนิทกับเจ้ามากงั้นหรือไปทั้งหลูช่วงมองไปทางมอเนียนขณะที่ถามออกมาช่างเป็นความโชคดีของข้าเหลือเกินที่ได้พบกับเทพธิดาหลูช่วงมอเนียนแสดงสีหน้าที่ดูกระอักกระอ่วนใจพลางยืดตัวขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วก้าวถอยหลังกลับไปสายตาเจ้าเล่ห์ดูๆแล้วเจ้าเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรเหมือนกันจริงๆเมื่อมองออกไปทางมอเนียนก็ทำให้ไปถังหลูช่วงส่งเสียงเย้ยหยันออกมาพลางเก็บเอาธนูในมือกลับไปสมน้ำหน้าหลงเฉินพูดออกมาระหว่างที่มอเนียนกำลังแสดงท่าทางที่อึดอัดใจหลงเฉินมันเป็นเพราะเจ้านั่นแหละข้าอุตส่าห์จัดตารางเวลาใหม่แล้ววางเรื่องงานโบราณคดีของข้าเพื่อมาให้กำลังใจเจ้าโดยเฉพาะเลยนะทว่าเจ้ากลับสมน้ำหน้าข้าแบบนี้นี่เจ้ายังเหลือความเป็นคนอยู่บ้างไหมมอเนียนแสดงท่าทางที่ไม่พอใจออกมาพอเถอะหากว่าเจ้าไม่มาอย่างน้อยๆคนกว่าครึ่งของที่นี่ก็คงไม่มีใครเป็นปฏิปักษ์กับข้าหลงเฉินแสดงสีหน้าป่วยๆออกมามันเป็นเพราะว่าพริบตาที่เจ้านี่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ทำให้หลายๆคนพากันมองมาทางเขาด้วยสายตาที่เป็นปฏิปักษ์โดยทันทีเพื่อนกันมันก็ต้องแบกรับด้วยกันสิมอเนียนหัวเราะออกมาพลางกอดคอหลงเฉินเอาไว้แล้วส่งเสียงกระซิบออกมาว่าสนใจเล่นใหญ่กับข้าหรือไม่เป็นอะไรมีอะไรดีๆงั้นหรือหลงเฉินถามออกมาสุดยอดของฉันเลิศเลยล่ะข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าหลังจากที่ข้าบุกสุสานเป็นนักโบราณคดีมานานก็ทำให้ข้าได้รับประสบการณ์มามากมายตอนนี้ข้าได้ทำการสำรวจสุสานของขุมพลังส่วนใหญ่ไปหมดแล้วข้าจะบอกให้ก็ได้ว่ามันไม่ท้าทายเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นแล้วข้าถึงได้เตรียมตัวจะท้าทายสิ่งใหม่ๆเพื่อทำให้ความรู้ความเข้าใจของข้าพัฒนาไปอีกระดับมอเนียนพูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูลึกลับช่างเรื่องไร้สาระเธอเข้าเรื่องกันได้แล้วว่าเจ้าต้องการทำอะไรหลงเฉินพูดออกมาข้าอยากจะขุดสุสานมันร้ายมอเนียนพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำถึงแม้จะรู้อยู่แต่แรกแล้วว่าสิ่งที่มอเนียนกำลังจะพูดมันต้องไม่ธรรมดาแต่ไม่คิดเลยว่าเจ้าหนูนี่จะกล้าคิดขุดสุสานมันร้าย
ที่นั่นถือเป็นดินแดนต้องห้ามที่พิศวงที่สุดภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหูเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดใน7ดินแดนต้องห้ามมันตั้งอยู่ภายในโลกของฝ่ายอธรรมตามตำนานคือยอดฝีมือฝ่ายอธรรมที่ได้รับพรจากเทพมารจะมีคุณสมบัติฝังร่างของตัวเองเอาไว้ภายในสถานที่แห่งนั้นทว่าไม่มีใครรู้เลยว่ามันคือสถานที่แบบไหนถึงขนาดที่ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่เอาจริงงั้นหรือนี่เจ้าหาสุสานมารร้ายพบแล้วงั้นหรือหลงเฉินถึงกับสงสัยแน่นอนว่าจริงสิข้าไปถึงประตูทางเข้ามันแล้วแต่ลำพังพลังของข้าคนเดียวมันคงไม่พอก่อนหน้านี้ข้าก็คิดว่าจะเอาเสี้ยเฉินและกัวเหรินไปเดินเที่ยวเล่นด้านในเผื่อว่าจะมีอะไรดีๆที่พอทำเงินได้อยู่บ้างต่อให้ไม่ได้รับอะไรแต่การขุดที่นั่นก็จะต้องเป็นเรื่องที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกทั้งใบอย่างแน่นอนนอข้ามอเนียนจะได้กลายเป็นนักโบราณคดีที่เก่งกาจที่สุดมอเนียนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นข้าคิดว่ามันเป็นความคิดที่เพ้อฝันและเป็นไปไม่ได้ถึงอย่างไรมันก็เป็นถึงหนึ่งในเจ็ดดินแดนต้องห้ามอันตรายมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนถูกใจข้าจริงๆหลงเฉินพูดออกมาฮ่าฮ่าข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องสนใจอย่างแน่นอนรอก่อนแล้วกันหากว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยไปศึกษารายละเอียดเพื่อวางแผนกันมอเนียนส่งเสียงหัวเราะออกมานี่พวกเจ้าสองคนไม่ทำเกินไปหน่อยงั้นหรือระหว่างที่ฟังการสนทนาระหว่างหลงเฉินและมอเนียนก็ทำให้ไปถังหลูช่วงจ้องเขม็งไปที่ร่างของพวกเขาเจ้าแอบฟังพวกเราสนทนากันงั้นหรือมอเนียนผงะไปแอบฟังหน้าเจ้าหน้าสีม่านเสียงก็ไม่ได้เปิดแบบนี้มีใครที่ไม่ได้ยินบ้างกันไปทั้งหลูช่วงแสดงสีหน้าที่หมดคำพูดออกมาตอนนี้เองที่มอเนียนตระหนักได้ว่าตัวเองลืมตัวไปว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่กองกำลังโลหิตมังกรแต่เป็นสิทธิ์ตระกูลไปทั้งเอาเถอะคนของข้าไม่ใช่พวกปากสว่างแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องขอเตือนเจ้าว่าอย่าได้คิดจะเข้าไปที่นั่นเด็ดขาดหากว่าไปก็ต้องทิ้งชีวิตเอาไว้อย่างแน่นอนไปทั้งหลูช่วงพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังพูดจริงหรือเปล่านี่สุสานมันร้ายไม่สามารถเข้าไปได้งั้นหรือมอเนียนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ามันเป็นสถานที่ทำเงินที่ดีที่สุดของเขาในตอนนี้เจ้ารู้บ้างไหมว่ามันมีที่มาอย่างไรไปทั้งหลูช่วงหันมองไปทางหลงเฉินและมอเนียนนี่ทำให้ทั้งสองคนหันมองไปทางกันและกันพลางสายศีรษะสิ่งเดียวที่พวกเขารู้คือมันไม่ใช่สถานที่ดีๆอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนพากันสายศีรษะก็ทำให้ไปทั้งหลูช่วงถึงกับหมดคำพูดไปนี่เจ้าไม่รู้อะไรแล้วยังกล้าคิดจะไปอีกงั้นหรือความกล้าของพวกเจ้านี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆนั่นแหละที่เรียกว่าคนกล้าเขาเรียกว่าคนมีกึ๋นมอเนียนพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังผายลมเจ้ารู้บ้างไหมว่าเพราะอะไรมันถึงได้ถูกเรียกว่าสุสานมารร้ายมันเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นสุสานของเทพมารถึงได้ไม่มีใครกล้าไปที่นั่นขนาดผู้นำฝ่ายอธรรมเองก็ยังไม่กล้าไปทั้งหลูช่วงแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาไหนบอกว่ามันเป็นที่ฝังยอดฝีมือที่เก่งกาจของฝ่ายอธรรมไงหลงเฉินผงะไปใช่แล้วพวกมันจะต้องมีของดีอยู่มากมายอย่างแน่นอนที่ข้าไปก็เพื่อเอาสมบัติไม่ใช่ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่สิข้าไปเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อเห็นว่าไปทั้งหลูชวงกำลังแสดงสีหน้าที่ดูถูกออกมาก็ทำให้มอเนียนรีพูดเพื่อแสดงจุดประสงค์ของตัวเองแล้วพูดต่อว่าหากว่าไปไม่ได้แล้วพวกมันจะเอาศพไปส่งได้อย่างไรมันหอบไปเองงั้นหรือเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเลยจริงๆหากว่าเป็นคนอื่นข้าก็คงจะไม่เสียเวลาพูดขนาดนี้ทุกคนที่เป็นผู้แบกลงศพจะถูกฝังไปพร้อมๆกับพวกเขาเหล่านั้นหากว่าเจ้าอยากจะเอาของเส้นไหว้ขนาดนั้นก็ไปเสียเถอะไปทั้งหลูช่วงพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ทั้งหลงเฉินและมอเนียนต่างพากันพยักหน้าราวกับตัดสินใจได้แล้วก็พูดออกมาเป็นนอเสียงเดียวกันว่าดูเหมือนว่าจะต้องเป็นของดีอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนยังคงมีความคิดจะบุกรุกสุสานมารต่อก็ทำให้ไปทั้งหลูช่วงแทบจะสาบแช่งออกมาเพราะว่าทั้งสองคนนี้มันคนเสียสติชัดๆสมองผิดกับคนปกติอย่างสิ้นเชิงมันทำให้นางไม่อยากจะสนใจอะไรพวกเขาอีกมันเป็นเพราะนางพบว่าเมื่อทั้งสองคนได้ยินเรื่องเกี่ยวกับร่างของเทพมารทำให้ดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายระยิบระยับออกมาทันทีหลูช่วงมอเนียนเผยรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นออกมาไม่ต้องมาส่งยิ้มที่เสแสร้งชั่วร้ายของเจ้ามีอะไรก็พูดมาอีกอย่างอย่ามาเรียกข้าว่าไม่ข้าไม่ได้สนิทกับเจ้าเมื่อมองออกไปทางรอยยิ้มที่ดูชั่วร้ายของมอเนียนก็ทำให้นางรู้สึกระมัดระวัง
มันทำให้รอยยิ้มนี้หดหายไปเพราะว่าการเกี้ยวพาราสีมันไม่ใช่ทางถนัดของเขาถึงได้หันไปพูดกับหลงเฉินว่าเจ้าจัดการนางสิหลงเฉินแทบจะเหวี่ยงหมัดเข้าใส่หม้อเนียนเพราะว่าเจ้านี่มันอ้าปากก็ขุดหลุมพรางใส่เขาทันทีอย่างไรก็ตามไปทั้งหลูช่วงไม่อยากจะตอบสนองอะไรหม้อเนียนฉะนั้นถึงได้ทำให้หลงเฉินต้องเป็นคนก้าวออกมาพูดว่าฮ่าฮ่าจริงๆแล้วเราอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของสุสานมันร้ายไม่ทราบว่าเทพธิดาไปทั้งพอจะสะดวกที่จะอธิบายให้เราได้หรือไม่เหตุใดข้าถึงต้องอธิบายเจ้ากันข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าตอนนี้ข้าไม่สะดวกเท่าไหร่ไปทั้งหลูช่วงรู้จักกับหลงเฉินมานานฉะนั้นถึงได้คุ้นเคยกับคำพูดกดขี่ของหลงเฉินเป็นอย่างดีนี่ทำให้นางพูดยกตัวเองขึ้นมาเพราะหากว่าไม่ให้เอาคืนตอนนี้แล้วจะให้เอาคืนตอนไหนไม่สะดวกงั้นหรือเกิดอะไรขึ้นญาติเจ้ามาเยี่ยมหรือยังไงหลงเฉินผงะไปพร้อมทั้งพูดอย่างไม่ได้คิดอะไรออกมาทว่าพริบตาที่พูดจบเขาก็รู้ได้ทันทีว่าซวยแล้วถึงได้รีบหันหลังเตรียมตัววิ่งหนีไปทันใดนั้นเองที่ไปทางลู่ชวงรีบันกลับมาราวกับเสือสมิงพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ทางเขาโดยที่ยื่นแขนของงอนางออกมารัดคอของเขาเอาไว้มันเป็นท่วงท่าที่ดูเร่าร้อนซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับมันพื้นดินถึงกับระเบิดออกขณะที่ร่างของหลงเฉินถูกกดทับลงไปกับพื้นพร้อมได้ยินเสียงกระดูกแตกหักส่งออกมาอย่างดังเหล่าสิทธิ์ตระกูลไปทั้งที่อยู่ด้านหลังต่างพากันรู้สึกขนหัวลุกไปทั้งตัวคนอื่นอาจจะไม่รู้จักวิธีการนี้แต่พวกเขารู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่านางไม่ใช่แค่เชี่ยวชาญด้านการโจมตีระยะไกลแต่ยังไร้กาศในระยะประชิดมันเป็นท่วงท่าเฉพาะตัวของนางซึ่งใช้งานน้อยครั้งมากโดยปกติแล้วตราบเท่าที่ต้องเผชิญหน้ากับทักษะนี้ล้วนแล้วแต่คอขาดออกจากบ่ากันทั้งหมดถึงแม้ว่าหลงเฉินจะหนังหนาขนาดไหนแต่ก็ยังรู้สึกเจ็บปวดที่ลำคอของตัวเองราวกับว่าศีรษะกำลังจะขาดออกจากกันตอนนี้ศีรษะของเขาหมุนกลับไปด้านหลังทำให้ดูน่าสะพรึงกลัวอย่างมากม่อเนียนเองก็ผวาไปเช่นกันเพราะเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าไปทั้งหลูช่วงจะมือหนักขนาดนี้ยังดีที่อีกฝ่ายเป็นหลงเฉินเพราะหากว่าเปลี่ยนเป็นคนอื่นมีหวังได้หัวขาดไปแล้วตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกอิจฉาอะไรหลงเฉินแล้วแต่กลับรู้สึกสงสารเพราะว่าการเกี้ยวพาราสีมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันจำเป็นต้องระมัดระวังกันให้มากเข้าไว้หลงเฉินข้าอดกลั้นกับเจ้ามานานแล้วนะไหนเจ้าลองพูดใหม่สิไปทั้งหลูช่วงคำรามออกมาด้วยสีหน้าที่ดุร้ายเพราะในที่สุดนางก็มีโอกาสได้เอาคืนแขนของนางรัดคอของหลงเฉินเอาไว้โดยที่มีเส้นเลือดปูดออกมาทำให้มองเห็นผ่านชุดรัดรูปได้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่านางมีพลังแขนขนาดไหนต่อให้เป็นหลงเฉินเองก็ขัดขืนไม่ได้ตอนนี้ศีรษะของหลงเฉินบิดกลับด้านถึงได้ทำให้ศีรษะของเขากำลังสัมผัสกับก้อนเนื้อเนินเขานุ่มนิ่มแม้ว่าเขาจะพยายามขัดขืนยังไงแต่ก็ไม่สามารถพลาออกจากอ้อมอกของนางได้ไปทั้งหลูช่วงยังคงรัดคอของเขาเอาไว้ไม่ปล่อยโดยที่ไม่ได้สนใจท่วงท่าที่ดูน่ากระอักกระอ่วนใจนี้เลยแม้แต่น้อยหลงเฉินพยายามตะเกียกตะกายขายของเขาแต่ไปทั้งหลูช่วงก็ยังไม่ยอมนางใช้ขาของตัวเองรัดร่างของเขาเอาไว้ทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่นางพบว่ากลุ่มคนมากมายกำลังจ้องมองมาทางนางด้วยสีหน้าแปลกๆถึงได้ทำให้พบว่านานกงอสุเยเวเองก็เดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พวกเจ้าทำธุระของเจ้าต่อก่อนแล้วกันไว้ข้าจะกลับมาใหม่อีกครั้งนานกงสุเยเวที่เห็นภาพตรงหน้านี้ถึงกับแสดงสีหน้าแปลกๆออกมาพลางหันหลังเดินจากไปนี่ทำให้ไปทั้งหลูช่วงตระหนักได้ว่าทุกคนต่างกำลังจ้องมองมาทางนางด้วยใบหน้าที่อ้าปากค้างเมื่อมองลงมายังใบหน้าของหลงเฉินที่กำลังซุกอยู่ในอ้อมอกของนางก็ทำให้รู้สึกเขินอายใบหน้าของนางถึงกับแดงก่ำพร้อมทั้งรีบผลักหลงเฉินออกไปร่างของหลงเฉินกระแทกกับพื้นและเด้งกระดอนไปหลายครั้งก่อนที่จะค่อยๆ ยืนกลับขึ้นมาหลังจากที่ยืนกลับขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทุกคนถึงกับรู้สึกขนหัวลุกเพราะว่าตอนนี้ศีรษะของเขากำลังกลับด้านหลงเฉินยกมือขึ้นมาคว้าศีรษะของตัวเองแล้วค่อยๆบิดมันกลับมาอย่างช้าๆทำให้มีเสียงกระดูกเคลื่อนส่งออกมาเขาสายศีรษะของตัวเองเล็กน้อยด้วยความที่ตกตะลึงอยู่ภายในใจไปทั้งหลูช่วงนั้นแข็งแกร่งอย่างมากถึงขนาดที่ว่าเขาประเมินนางเอาไว้ต่ำเกินไปยิ่งไปกว่านั้นคือพลังของนางเองก็ผสานพลังโบราณอันลึกลับหากว่าไปทั้งต้องการจะฆ่าเขาจริงๆก็คงจะทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายไปแล้วยังจะมองอะไรอยู่อีกยังไม่รีบขอบคุณแม่นางไปทั้งที่เมตตาป้อนนมแหวะที่เมตตาไม่ฆ่าเจ้าต่างหากม่อเนียนพูดออกมาได้เพียงครึ่งประโยคก็เห็นว่าไปทั้งหลูช่วงยื่นมือของนางไปคว้าจับคันธนูกลางหลังด้วยสายตาที่แผดจิตสังหารออกมาอย่างเข้มข้นถึงได้รีบพูดขอโทษขอโพยออกมา
อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงคำว่าป้อนมะและนึกถึงท่วงท่าที่เร่าร้อนก่อนหน้านี้ก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันทำให้นางถึงกับรู้สึกอับอายขายหน้าม่อเนียนเจ้ารอข้าก่อนเถอะหลงเฉินมองไปทางม่อเนียนพลางพยักหน้าให้เพราะว่าครั้งนี้เขาถูกขุดหลุมพรางใส่ครั้งใหญ่ถึงอย่างไรก็ต้องเอาคืนอย่างแน่นอนขอบคุณแม่นางไปถังที่เมตตามามาข้าจะขอแนะนำให้เจ้าได้รู้จักกับเทพธิดาสุเยเวผู้เป็นสาวงามไร้ที่ติที่ใจกว้างเท่าห้วงจักรวาลหลงเฉินไม่อยากจะถกเถียงเรื่องนี้ถึงได้แนะนำหนานกงสุเยเวให้ม่อเนียนได้รู้จักหลงเฉินชี้ไปทางม่อเนียนก่อนที่จะพูดต่อว่าส่วนนี้คือชายผู้ที่ชื่นชอบการขุดสุสานเป็นกิจวัตรไม่มีใครเอาชนะเรื่องความหน้าไม่อายของเขาได้อีกแล้วเขาคือนายน้อยม่อเนียนม่อเนียนรู้อยู่ก่อนแล้วว่าหลงเฉินจะต้องเล่นลูกไม้กับเขาฉะนั้นถึงได้รีบพูดแก้ออกมาทันทีว่าแม่นางสุเยเวอาย่าไปฟังคำพูดไร้สาระความเป็นจริงแล้วเป็นเพราะว่าข้าชื่นชอบการขุดคุ้ยประวัติศาสตร์เพื่อเชื่อมต่อยุคสมัยเข้าด้วยกันมันเป็นการค้นหาร่องรอยที่นำไปสู่การเป็นเทพเซียนแม้ว่าอาชีพของข้าอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับกันภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหูแต่ข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งข้าจะเฉิดฉายราวกับดวงอาทิตย์ท่ามกลางหมู่เมฆอันมืดมิดโลกทั้งใบจะต้องชื่นชมข้าเห็นไหมล่ะหลูชวงข้าบอกไปแล้วว่าข้าไม่ได้เป็นคนที่หน้าไม่อายที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้ตอนนี้เจ้าเชื่อแล้วหรือยังฟังคำพูดยกยอตัวเองพวกนี้ดูสิเจ้าคิดว่ายังมีใครในโลกทำได้ขนาดนี้อีกบ้างไหมราวกับว่าหลงเฉินคิดคำนวณเอาไว้ก่อนแล้วว่าม่อเนียนจะต้องแนะนำตัวเองเช่นนี้ถึงได้พูดออกมาหน้าไม่อายอยู่แล้วกับคนที่หน้าไม่อายยิ่งกว่าไปทางหลูชวงมองไปทางม่อเนียนและหลงเฉินพลางคิดว่าการที่นางบอกว่าหลงเฉินเป็นคนหน้าไม่อายที่หนึ่งในใต้ล่ามันเกินจริงไปจริงๆระหว่างที่ม่อเนียนกำลังจะอธิบายก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินรีบสร้างม่านเสียงขึ้นมาล้อมร่างพวกเขาสี่คนแล้วพูดว่าแม่นางสุเยเวข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าไม่ทราบว่าเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับสุสานมารร้ายบ้างหรือไม่หลงเฉินที่ไม่ได้คำตอบจากไปทั้งหลูช่วงถึงได้หันไปถามหนานกงสุเยเวแทนอีกอย่างมันปลอดภัยกว่ามากสุสานมารร้ายงั้นหรือเจ้าจะถามเรื่องนั้นไปทำไมกันหนานกงสุเยเวถึงกับอ้าปากค้างเจ้าพวกนี้มันคิดจะขุดสุสานไปทั้งหลูช่วงพูดเสริมขึ้นมามันทำให้หนานกงสุเยวีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอีกครั้งและได้แต่มองทางพวกเขาเหมือนกำลังมองสัตว์ประหลาดนี่คิดจะขุดสุสานเทพมันเนี่ยนะแม่นางสุเยเวอาย่าไปฟังที่แม่นางหลูชวงพูดเลยจริงๆแล้วนางแค่พูดเล่นความเป็นจริงคือพวกเราอยากไปสำรวจก็เท่านั้นม่อเนียนตอบกลับด้วยรอยยิ้มแต่คำอธิบายของเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันยังแสดงให้เห็นว่าพุ่งเป้าไปที่สุสานมันร้ายอยู่ดีนานกงสุเยเวลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะตอบกลับว่าข้ารู้ก็จริงแต่ไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดเทพธิดาหลูชวงให้เทพธิดาหลูชวงเป็นคนอธิบายเธอหลงเฉินรู้ดีว่าจริงๆแล้วนางก็รู้แต่เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้เอ่ยปากไปทั้งหลูชวงไปแล้วฉะนั้นหากว่านางเป็นคนตอบก็จะทำให้ไปทั้งหลูชวงรู้สึกไม่สบายใจนี่ทำให้นางเลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้มันก็เหมาะกับนิสัยของนางดีเพราะนางเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้หรือแสดงความสามารถที่โดดเด่นแต่เป็นคนที่เงียบๆอ่อนโยนและมีเมตตาเทพธิดาหลูชวงโปรดชี้แนะข้าและคนอื่นๆขอฟังอย่างตั้งใจด้วยความเคารพนับถือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ดูซาบซึ้งใจออกมาโดยที่ไม่กล้าพูดอะไรไร้สาระอีกไม่เช่นนั้นด้วยนิสัยของนางก็คงไม่มีทางบอกอะไรเขาแน่ส่วนทางหนานกระสุยสุเย็นเองก็กลัวจะหักหน้าไปทั้งหลูชวงฉะนั้นถึงไม่ยอมบอกอะไรเขาหากว่าเป็นเช่นนั้นขึ้นมาก็เป็นปัญหากันพอดีไปทั้งหลูชวงมองกลับไปทางหลงเฉินที่แสดงท่าทางเรียบร้อยออกมาด้วยความรู้สึกขบขันก่อนที่จะตอบกลับว่าจริงๆแล้วสุสานมาร้ายมันเป็นแหล่งพลังเทวะของฝ่ายอธรรมที่น่ากลัวที่สุดคือหากว่าไปปลุกร่างของเทพมารขึ้นมาก็คงจะทำให้โลกทั้งใบต้องเผชิญหน้ากับหายนะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ